รวยพันล้านเอกนัทอดีตแกนนำกปปส.ถือหุ้นธุรกิจปาล์มยางชาบูปล่อยกู้327ลปปช.เปิดเซฟอดีตแกนนำม็อบกปปส.เอกนัทรวย 1.1 พันล้านถือหุ้นธุรกิจปาล์มยางพาราชาบูชื่อดังปล่อยกู้3บริษัท327ล้านถือครองที่ดิน115แปลงมูลค่า742ล้านบ้านในกทม.หลังละ43ล้านเมื่อวันที่29กันยายน2566สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่4กรกฎาคม66จำนวน75รายเข้ารับตำแหน่งส.ส.จำนวน1รายเมื่อวันที่12กรกฎาคม66และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่10กรกฎาคม66จำนวน1รายโดยนายเอกนัทพร้อมพันส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตแกนนำกปปส.ระบุสถานภาพโสดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 1,192,047,954 บาทเป็นเงินฝาก8บัญชี 2,095,630 บาทเงินลงทุน 7,930,000 บาทโดยถือหุ้นในบริษัทเจริญผลปาล์มจำกัดซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการทำสวนและการปลูกปาล์มน้ำมันถือหุ้นในบริษัทพาเจริญจำกัดซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะปลูกต้นยางพาราถือหุ้นในบริษัทชาบูบารูจำกัดซึ่งทำธุรกิจร้านชาบูสุกี้และถือหุ้นในบริษัทแปซิฟิกเอ็กซ์คลูซีฟซิตี้คลับจำกัดเงินให้กู้ยืม 327,811,777 บาทโดยให้บริษัทกู้ยืมจำนวน3แห่งได้แก่บริษัทชนาพลจำกัดที่ประกอบกิจการไห่เช่าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 190,149,332 บาทบริษัทพาเจริญจำกัด 122,835,000 บาทและบริษัทเจริญผลปาล์มจำกัด 14,835,844 บาทที่ดินจำนวน115แปลงมูลค่า 742,192,007 บาทโดยอยู่ในหลายอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายเขตในกทม.และหลายอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างจำนวน9หลังมูลค่า 107,618,540 บาทในจำนวนนี้เป็นบ้านพักอาศัยที่ศาลาธรรมศกกทม.มูลค่า43ล้านบาทห้องชุดลุมพินีที่ปทุมวันมูลค่า 37,503,200 บาทยานพาหนะ 1,600,000 บาททรัพย์สินอื่น 2,800,000 บาทไม่มีหนี้สินนอกจากนี้แจ้งว่ามีนาฬิกายี่ห้อปาเต้ฟิลิป1เรือน 1,800,000 บาทและพระผงสุพรรณ1องค์1,000,000บาทวันนอแจงปฏิพัฒน์ยังนั่งรองประธานสภาต่อได้เร่งตั้งชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนอไม่วิจารณ์ก้าวไกลมีมติขับปฏิพัฒน์มั่นใจไร้ปัญหาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะแก้ม 0.112 รอถามกกต.ธวัฒน์เตรียมตั้งผู้นำฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่29กันยายน2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงพรรคก้าวไกลกิโลกรัมมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคและจะให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่าพรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งมาแต่ไม่มีอะไรเพราะพรรคก้าวไกลต้องแจ้งมติพรรค
ไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ซึ่งตนต้องสอบถามไปยังกกต.เรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งสภาจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้ส่วนที่ฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาจะไม่มีปัญหาในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติใช่หรือไม่โดยเฉพาะการบรรจุแก้ไขมาตรา112นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะทุกคนทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ประธานสภามอบหมายและเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อถามว่าการใช้วิธีขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอจะมีปัญหาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลส่วนที่มีข้อเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการขับออกจากพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ยังต้องหาสังกัดพรรคใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เพราะยังมีความเป็นส.ส.อยู่แต่ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีปัญหาทำงานกับผมได้ด้วยดีเพราะการทำหน้าที่นั้นต้องเป็นกลางไม่ต้องเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว เศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสุวรรณภูมิได้ดีประหยัดงบเศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ดีช่วยประหยัดงบประมาณขยายต่อเติมได้รวดเร็วเป็นประโยชน์เมื่อเวลา10:15 นวันที่29 กันยายน 2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Satellite 1 Z1 แบบ Soft Openingโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายกิรติกิจมานะวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท AOT และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเป็นประธานพิธีเปิดอาคารZ1ว่าสนามบินสุวรรณภูมิหลาย10 ปีที่แล้วในการก่อสร้างสนามบินโชคดีที่เราสร้างอุโมงค์และสิ่งต่างๆไว้ก่อนทำให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้นซึ่งงบประมาณสมัยก่อนในการดำเนินการสร้างอุโมงค์ก็มีราคาถูกตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับZ1ไอเดียดีทำได้เร็วและเป็นประโยชน์มากสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำไว้ก่อนซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ตอนนี้ประหยัดงบประมาณได้มากปัจจุบันถือว่าดีมากและบังเอิญประจวบเหมาะกับเวลาที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าการท่าทำไว้ดีมากนายกรัฐมนตรีกล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนรถไฟฟ้า APM เชื่อมต่อจากสนามบินแห่งที่1มาZ1ระยะทาง1 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.5 นาทีซึ่งเมื่อวันที่28 กันยายนได้เปิดวันแรกทดสอบนักท่องเที่ยวแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เริ่มต้น